ตามมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังนะคะซึ่งเสมือนกับการให้บัตรเครดิตกับนายกรัฐมนตรีที่จะสามารถรูดได้ซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีรูดได้ใกล้เต็มวงเงินเต็มที่แล้วนะคะวงเงินของปี2566จะอยู่ที่ประมาณ 1.11 ล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าใช้ไปแล้วเนี่ย 1.07กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาจันทสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะที่ฉันขอใช้สไลด์นะคะสำหรับมาตรา4ค่ะยังจะขอปรับลดงบประมาณในภาพรวมอีกราวๆ50,000ล้านบาทค่ะท่านประธานคะดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการนะคะแล้วก็ต้องขอยอมรับว่าจะทำหน้าที่ได้ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ให้ปรับลดงบประมาณได้เพิ่มเติมได้อย่างที่ใจคิดนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมาขอเสียงของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะคะที่จะเป็นภาพในอนาคตที่เราจำเป็นที่จะต้องเจอในระยะเวลาที่อาจจะไม่ไกลนะคะเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการประมาณการรายได้เนี่ยมีการประมาณการไว้ตั้งแต่ประมาณต้นปี2565นะคะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวเลขเฉพาะของปี65นะคะ GDP ที่เราเคยคิดเคยเขียนไว้ในเอกสารงบประมาณว่าจะขยายตัว 4% ณเมื่อวานนี้สภาพัฒน์เพิ่งแถลงตัวเลขนะคะว่าคาดการว่าสำหรับปีนี้ทั้งปีGDP จะขยายตัวเพียงแค่ 2.95 ยังไม่ต้องพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีแต่จะอ่อนค่าลงนะคะหรือว่าราคาน้ำมันดิบที่เคยประมาณการไว้ที่77ดอลลาร์ต่อแบเรลวันนี้ขึ้นไปถึง100ดอลลาร์ต่อแบเรลแล้วแต่นั่นคือตัวเลขของปี65มาดูตัวเลขของปี66ค่ะเราก็ยังคงเจอการประมาณการที่ผิดพลาดซึ่งดิฉันเข้าใจได้ว่าโลกมันมีความแปรปรวนเป็นอย่างมาก GDP ที่เคยขอหน้าถัดไปค่ะ GDP ที่เคยคิดว่าจะขยายตัว 3.7ทั้งปีของปี66นะคะตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ตามนั้นแล้วนะคะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็กำลังเผชิญกับปัญหาของเศรษฐกิจโลกตกต่ำนะคะราคาน้ำมันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่แต่ที่ดิฉันใส่ตัวสีเขียวไว้เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายตามมาค่ะหน้าต่อไปค่ะทำให้ประมาณการรายได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะลดลงเช่นเดียวกันนะคะปัจจัยที่เป็นบวกต่อรายได้รัฐนะคะอย่างเช่นราคาน้ำมันดิบอาจจะกระทบกับปัญหาของประชาชนต่อค่าครองชีพของประชาชนแต่เป็นบวกสำหรับรายได้ภาครัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันจากรายได้สัมปทานปิโตรเลียมภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะโดยที่รวมกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนลงแล้วก็จะทำให้ราคาน้ำมันเมื่อคิดเป็นเงินบาทยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะคะน่าจะทำให้กรมสรรพากรนะคะสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นราวๆ 80,000 ล้านบาทนะคะเมื่อดูจากสมมติฐานค่า sensitivity analysis ที่ทางกระทรวงการคลังได้เคยทำไว้นะคะแต่ปัจจัยด้านลบก็มีค่ะ GDP ที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนต้นปี2565หรือว่าเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวเมื่อเกิดเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลกนะคะรวมถึงมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตอีก5บาทต่อลิตรที่ยังไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็จะทำให้รายได้รัฐในอนาคตอาจจะลดลง 130,000 ล้านบาทค่ะนี่ยังไม่พอนะคะนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการประมาณการรายได้ที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองกับเศรษฐกิจที่ผันผวนยังมีความท้าทายอยู่ตรงหน้าอีก3ประการนะคะอย่างแรกค่ะหน้าถัดไปค่ะก็คือเรื่องของกองทุนเรื่องของหนี้อื่นๆที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะก็คือหนี้ตามมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังนะคะซึ่งเสมือนกับการให้บัตรเครดิตกับนายกรัฐมนตรีที่จะสามารถรูดได้ซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีรูดได้ใกล้เต็มวงเงินเต็มที่แล้วนะคะวงเงินของปี2566จะอยู่ที่ประมาณ 1.11 ล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าใช้ไปแล้วเนี่ย 1.07 นะคะก็คือสเปซที่ยังจะสามารถกู้ได้เพิ่มจากหน่วยงานรัฐอื่นๆที่อย่างเช่นรัฐวิสาหกิจหรือว่าธกส.นะคะก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีนะคะคิดจากที่จะใช้หนี้คืนในปีนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะกู้ใหม่ได้เพียงแค่ 120,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอหรือไม่กับการที่จะทำโครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานต่อเนื่องเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยใช้เงินมากถึง 140,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้เราก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะหน้าถัดไปค่ะนอกจากนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะคะกองทุนน้ำมันก็
ได้มีการออกมติครม.นะคะเพื่อที่จะออกร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนน้ำมันในวงเงินสูงถึง 150,000 ล้านบาทนะคะแถมยังบอกว่าจะอนุมัติงบกลางอีก 50,000 ล้านเพื่อให้บริหารจัดการระหว่างที่รอดิฉันย้อนกลับไปดูว่างบกลางตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะปีที่แล้ว65เนี่ยอนุมัติไว้ที่ 89,000 ล้านบาทนะคะมีการอนุมัติให้ใช้จ่ายไปแล้ว59,000มีภาระที่จะต้องชดเชยงบบุคลากรที่ตั้งไว้ไม่เพียงพออีกราว 23,000 ล้านบาทก็เป็นคำถามเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ค่ะว่า 50,000 ล้านบาทนั้นจะหามาจากไหนถ้าไม่ใช่จากงบประมาณปี2566ค่ะหน้าต่อไปอันสุดท้ายค่ะเรื่องของยอดหนี้กองทุนประกันวินาศภัยนะคะซึ่งตอนนี้พุ่งไปแล้ว10เท่าของเงินกองทุนเงินกองทุนมีอยู่เพียงแค่ 5,600 ล้านบาทแต่ยอดหนี้นะคะจากเจ้าหนี้ 700,000 กว่ารายเนี่ยรวมแล้ว 65,000 ล้านบาทแน่นอนว่ากองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะใช้หนี้ได้จากเงินที่อยู่ในกองทุนอยู่แล้วก็จำเป็นที่จะต้องกู้เพิ่มแต่ก็ยังสารภาพกับหนังสือพิมพ์หลายๆแห่งว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะคะถ้าสุดท้ายใช้ไม้ตายเดิมเดียวกับกองทุนน้ำมันก็คือให้กระทรวงการคลังเป็นคนค้ำประกันอีกสุดท้ายหนี้ทั้งในส่วนของกองทุนน้ำมันและหนี้ในส่วนของกองทุนประกันวินาศภัยก็จะตกเป็นหนี้สาธารณะด้วยนะคะแน่นอนว่าถ้าสุดท้ายแล้วกองทุนทั้งสองกองทุนยังไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ก็จะกลายเป็นภาระในงบประมาณเช่นเดียวกันนะคะท่านประธานที่เคารพคะจากที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่อฉายให้เห็นว่ามันมีความท้าทายในด้านงบประมาณที่กำลังรอเราอยู่และเราไม่สามารถที่จะจัดการกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยภายนอกได้เลยนะคะดังนั้นจึงขอปรับลดงบประมาณที่ท่านพอดีได้พูดไปแล้วนะคะว่ามีความไม่จำเป็นซ้ำซ้อนกระจุกตัวให้ลงได้อีกราว 50,000 ล้านบาทนะคะรายได้ที่เหลือไม่ใช่ว่าเอาเข้างบกลางแต่ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นและความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณนะครับบริหารเวลาได้ดีครับผม